ตอนนี้รถก๊อปซี่นะครับครับผมเกิดการชามหลุดนะครับมีการให้น้ำนักมวยเล็กน้อยนะครับให้จ่าให้จ่าดูด้วยว่าเนี่ยลูกศิษย์จ่าไรเม็ดอันนี้เป็นการวิธีการเจียอย่างที่ถูกวิธีนะครับต้องติดเครื่องนะครับใหญ่ละไม้นะครับใหญ่จริงๆครับเฮ้ยขนาดตายเบอร์พันอีกพี่น้องโอ้โหเบอร์แล้วเบอร์พันจะลงให้มั้ยเนี่ยสังเกตสังเกตสีหน้าเจ้าของรถนะครับยังยิ้มอยู่นะครับเจ้าของรถครับเจ้าของรถเจ้าของรถแม่แหละครับบอกสังเกตที่เมียเจ้าของรถเลยครับไม่เมียเจ้าของรถครับแย่แล้วครับเขาบอกว่า 2,800 หนักแล้วครับตกใจว่าจะเล็กๆเขาได้ข่าวว่าถ้าเกิดไม่แก้ไขไม่ได้เขาขายรถถึงขายรถแพงขายรถแพงขายรถเลยถึงขั้นขายรถเลยซื้อเฟโนเล่ซื้อเฟโนเล่มีโอแรงกว่าเรามีทีมเฟสเยอะแก้ไขได้ครับต้องใจเย็นครับอันนี้ไม่ลนอย่าไปลนอย่าลนลานใช่คือตอนนี้มัน 5:15 แล้วครับพี่สมาธิฟิตทุกคนครับทำไมมีโอหนีไม่ออกเลยครับฟิตหมดเลยครับสมาธิต้องใจเย็นค่อยวิเคราะห์แล้วแก้ไขได้เอ๊ะแล้วเมื่อกี้ใครแว้นครับพี่เด็กแถวนครนายก4คันอ๋อมีแว้นเข้าได้มั้ยเข้าได้ไปก่อนพันแล้วหมุนก่อนมันเข้าได้ไหมโอเคใจเย็นเนี่ยมันเย็นแล้วมันแบบลื่นๆนะได้รู้รสชาติแล้วนะซ่อมรถคนอื่นมาเยอะน้ำกระดาษทรายผ่านลื่นไหมอีกนิดนึงถ้าเอาเข้าได้ไหมน้ำกระดาษทรายตัวบูทไม่คุ้มเพราะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วไม่ทราบมีความรู้สึกยังไงบ้างครับเอากระดาษทรายนิดหน่อยตอนเกิดเสียงเป็นไงบ้างครับตอนเกิดเสียงเอาขาอย่างนี้เลยแล้วรถหยุดเขาดึงออกได้ได้เลยหนูเซ็งเลยก็ตกใจเอาขาขึ้นหมอแน่ๆเอาน้ำมันหน่อยเอาน้ำมันครับน้ำมันเครื่องครับทำการหล่อลื่นพี่น้องมันร้อนเลยเนี่ยไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกไข่เลยดิไข่นี่เล่นแต่อร่อยเล่นแต่เอ้ยยังเด็ดยังรถยังรถดิไม่ยังคว่ำหงายท้องไปเลยดีกว่าไหมไข่แท้งดิหงายเอาล้อชี้ไปจักรยานน่ะเออนะเอาตั้งแต่หน้าไปเลยหล่อเนี่ยนี่คือการหล่อลื่นที่ถูกวิธีนะครับใครความลื่นไอ้ป๊อปเควายเฮ้ยบ้าทะเลกเลยไอ้บ้านน้ำลายถุยที่ดีเนี่ยเออไอ้ยี่ถนัดนิ้วนี่ว่าน้าถนัดเขียนี่ว่าจะพาเวอร์ไอ้เย็นหน่อยนึงเย็นหน่อยสะดุดมือไหมไม่บ้างยังลื่นไม่พอนะครับหน้าไอ้หน้าสัมผัสลื่นๆมันไปไม่เป็นไรก็เอาขี้ออกให้เสร็จพอละเอาขี้ออกขี้ไปแล้วเอาต่อไหมเอาต่อเปล่าเอาต่อไหมเอาตาจะได้ไม่ต้องตูดจะได้ตูดขี้ออกโอ้เมื่อกี้มารู้สึกว่าจะเฮฮาป่ากันนึกว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่ไม่สลดครับไม่มีสลดเลยตอนนี้ไม่เอาเข้าเดี๋ยวไปยุ่งกับมันเอาไปใช้ได้แล้วไอ้นั่งเป็ดไอ้นี่ก็ตายลื่นแล้วครับโอ้พอแล้วเป็นไงครับเรื่องแก้ไข